เมรเคลมมวยไทยเคลมโขนเคลมระสาทเคลมจังหวัดอีสานใต้ว่าเคยเป็นของขเขมรความจริงคือขเขมนไม่เคยข้ามเทือกเขาพนมดองแรกขึ้นมาเลยเคลมตัวพ่อคือยอดเซเดอันนี้หนักกว่าคือเคลมอาณาจักรขอมเป็นอาณาจักรเขมนจุดประสงค์เพื่อการล่าอาณานิคมนำสยามไปขึ้นกับฝรั่งเศสสวัสดีครับเราเห็นข่าว เขมรเคลมไทยเรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องขวนเรื่องการแสดงเรื่องอาหารประสาทต่างๆในเมืองไทยจังหวัดอีสานใต้ของไทยยังเหลือนวดไทยที่ยังไม่เห็นเคลมว่ามาจากนวดเขมรคำว่านวดไทยดังไกลไปทั่วโลกแต่ไม่เคยเห็นป้ายนวดเขมรในต่างประเทศเลยการที่คนเขมรเคลมเรื่องต่างๆของไทยเพราะเขาไม่มีรากในอดีตไทยปกครองเขมรมา432ปี เวียดนามปกครอง41ปีฝรั่งเศสปกครอง90ปีต่อไปกำลังตกอยู่ในฐานะลูกหนี้ของจีนมีหลายคนบอกว่าจะเป็นมณฑลหนึ่งของจีนในอนาคตตอนนี้ตั้งชื่อถนนสีจิ้นถิงแล้วอนาคตอาจมีถนนเมาเจอตุงและอื่นๆตามมาการเคลมต่างๆที่เล่าให้ฟังถือว่าเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับนักเคลมตัวพ่อนักเคลมตัวพ่อคือยอเซเด จอมเจ้าเล่ห์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองมีตำแหน่งทางวิชาการสูงสูงพูดอะไรต้องอยู่ในกรอบไม่กล้าแหกขคอกออกมาอยากจะพูดก็พูดไม่ได้เหมือนน้ำท่วมปากแม้จะไม่เห็นด้วยก็ไม่กล้าพูดเพราะความกล้ายังมีไม่มากยอเซเดเป็นนักเคลมตัวพ่อเคลมอาณาจักรขอมเป็นอาณาจากันนาจากรเขมรพระธาตเจงเวงชื่อภาษาของล้วน,วนชาวขอมสร้างไม่เกี่ยวกับขเขมรเลย แต่ถูกเคลมว่าเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณไม่กล้าพูดว่าของโบราณเดี๋ยวแผนแตกปราสาทพระวิหารปราสาทหินที่มายปราสาทถนมรุงชาวของสร้างทั้งนั้นยังถูกทําให้เข้าใจว่าเขมรสร้างเซเดสร้างฐานที่อาณาจักรเขมรสีใหญ่โตชาวไทยเริ่มตาสว่างแล้วไม่ยอมให้ถูกเคลมอีกต่อไปใครที่ยังพูดว่าเขมรโบราณก็ปล่อยให้พูดไปเขาคงลืมนึกไปว่า เขาเป็นคนไทยผมเล่าให้ฟังแก้ขัดถือว่าเป็น breaking n e w มีอะไรอยากเล่าก็นำมาเล่าให้ฟังสั้นๆแบบนี้แหละครับสวัสดีครับ